ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของน้องอ๋อมลูกสาวร้านรับซื้อของเก่ายอดกตัญญูวันนี้น้องอ๋อมจะคว้าทุนพาครอบครัวกลับบ้านเกิดได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้กันครับธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนเราก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดที่อีสานถูกต้องไหมค่ะที่อุบลมหาสารคามที่มหาสารคามใช่ไหมตอนเด็กๆเลยคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาเพชรบุรีก่อนแม่นค่ะให้เราอยู่ที่อีสานค่ะอีสานมหาสารคามค่ะครูตอนนั้นไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คงเหงาหน้าดูถูกต้องไหมค่ะโอ้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมคิดฮอดค่ะคิดฮอดหลายแล้วตอนนั้นต้องอยู่ต่างจังหวัดอย่างนั้นอยู่กี่ปีอะคะกว่าจะได้ย้ายตามคุณพ่อคุณแม่มาประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีเป็นยังไงพ่อแม่บอกมาอยู่เพชรบุรีด้วยกันตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่ได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยไหมก็ตอนนั้นที่ไปอยู่ก็เฮ็ดซอยเรื่อยๆค่ะแต่ก็บ่ได้เฮ็ดตลอดไม่ได้เฮ็ดตลอดไม่ได้ทําตลอดก็ต้องไปเรียนค่ะก็ต้องไปเรียนอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยหยิบจับกันไปค่ะเป็นไงอาชีพนี้ของคุณพ่อคุณแม่ก็ดีค่ะมันคงใช่มั้ยค่ะมันคงแล้วทําให้เราได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยดีใจมั้ยได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆกันดีใจค่ะเหนื่อยมั้ยทํางานบ่ค่ะไม่เหนื่อยเลยแต่ก็ขยันหาเงินด้วยทำร้านปลาหมึกเหรอคะแม่นค่ะหนูรับมาเองเลยเหรอก็ไปซื้ออยู่แมคโครแล้วก็แม่ก็มาเสียบเพชรให้ค่ะอ๋อคุณแม่มาเสียบเพชรให้แม่ไอ้น้ำเหลืองๆที่แช่ไว้ก่อนมันอะไรอะคะมันคือสีผสมอาหารกับซีอิ๊วมาผสมกันนะคะอ๋อเพื่อหมักให้ปลาหมึกมันรสชาติแม่นค่ะเข้มข้นค่ะขายทุกวันไหมคะกะขายทุกมือค่ะขายทุกมื้อเช้ากับมื้อหนึ่งแรงกับมื้อหนึ่งไม่ใช่ขายทุกวันเลยขายทุกวันเลยวันหนึ่งขายได้เยอะไหมพ่อได้อยู่ค่ะพอได้อยู่ทีนี้อยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีอาชีพอยู่ที่บ้านถูกต้องไหมค่ะอยากได้อาชีพใหม่นั่นก็คือเปิดโรงน้ำค่ะโรงน้ำทำไมถึงเห็นช่องทางของอาชีพนี้อยากให้ฟังเพราะว่าคนเฮาเขาใส่น้ำดื่มในการดำรงชีวิตอะค่ะแล้วก็หมู่บ้านที่หนูอยู่อะค่ะมันทางไกลจากโรงน้ำแห้งค่ะแล้วเทือนโรงน้ำเขาจะมาส่งกะอาทิตย์นึงเทื่อนึงแบบนี้ค่ะอืมแล้วมันก็ผู้เฒ่าที่อยู่บ้านเขาก็ลำบากต่อการไปซื้ออ๋อเขาจะออกไปซื้อมันลำบากลำบนแม่นค่ะถ้าหมู่บ้านของเรามีโรงน้ำเป็นของตัวเองสักเจ้าหนึ่งค่ะคนจะได้เข้าถึงน้ำดื่มได้ง่ายขึ้นนี่คือความคิดของเด็กวัยอายุ14นะฮะขอคุยกับคุณแม่หน่อยคุณแม่อับอุ่นไหมคุณแม่หน่อยครับลูกบอกแม่หนูว่าเรากลับบ้านที่มหาสารคามกันดีกว่าอยากไปเปิดโรงน้ําแม่ได้ยินแม่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะเขาคิดได้ไงใช่มั้ยแม่นค่ะเออบ่คิดว่าเด็กน้อยโตซำนี้ที่คิดได้อ๋อแม่คิดถึงบ้านมั้ยจ๊ะก็คิดฮอดค่ะอยากกลับไปบ้านเหมือนกันใช่มั้ยอยากค่ะอยากถ้ากลับไปนอกจากโรงน้ํานี่แม่จะไปทําอะไรที่บ้านอีกตอนแรกก็บ่าสิไปรับซื้อของเก่าค่ะที่นี่หม่องซงมันอยู่ไกลค่ะอื้อที่นี่แฟนนี่ก็อายุเพิ่นก็หลายมันบ่สามารถที่ไปส่งทางไกลได้มั้ยคะอือๆก็เลยอยากย้ายจากหมู่นี้ไปอยู่บ้านดีกว่าไปอยู่กับลูกนี่แหละค่ะไปอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงกุ้งไปอยู่ตามวิถีชีวิตของเราดีกว่าแม่นค่ะเผื่อถ้าตอนนี้ไปดูที่ทางแถวบ้านเผื่อมันจะมีโรงส่งไอ้ของเก่าอีกเราก็จะได้ไปเปิดธุรกิจด้วยได้ลูกช่วยแม่ตั้งแต่เด็กแม่นภูมิใจในตัวเขาใช่มั้ยภูมิใจอยู่ค่ะอยากจะบอกอะไรครับบ้างวันนี้มาสู้เพื่อครอบครัวอีกครั้งให้ยีราเฮ็ดให้เต็มที่ผลออกมาสิเป็นจังได๋ก็บ่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะขอให้เฮาเฮ็ดเต็มที่ก็พอค่ะเอาล่ะพร้อมสู้มั้ยพร้อมค่ะมาดูก่อนพี่ออยเลอร์เขาว่ายังไงบ้างโอ้โหน้องอ๋อมนะคะคนบ้านเดียวกันไม่คนอีสานคือกันนะคนอีสานคือกันก็น้องมีความคิดที่แบบจะอยากทําธุรกิจเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อคนที่อยู่บ้านด้วยอยู่สารคามด้วย รู้สึกว่าน้องเค้ามีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คิดเผื่อคนอื่นอยู่เสมอๆเลยค่ะหนูก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้น้องประสบความสำเร็จไม่ว่าจะบนเส้นทางศิลปินที่น้องอยากจะเป็นหรือว่าเส้นทางอื่นๆที่น้องอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นโรงน้ำหรือว่าการขายรับซื้อของเก่าก็อยากให้ประสบความสำเร็จทุกช่องทางเลยแล้ววันนี้เรามาร้องเพลงกันก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะผลจะเป็นยังไงพี่ออยเชียร์เสมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศก็คือเพลงคนต่อบอยูค่ะอ่ะไปเรียกมา อีกแล้วเล่นมุกนี้อีกแล้วคนต่อบอยูจากอ๋อมครับอ
อกย้อนว่าลำบากใจที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่ความหักเขาต้องจบไปบ่อยากที่เจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ทำให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังเคยเลิกกันทั้งที่หากันมาตั้งดมยังเคยเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะก็เมื่อเธอคนที่หักสุดใจจะไปด้วยกันบ่ว่าบ่จ้ามื้อนี้อยากสิหลบให้สุดขอบฟ้าบ่มาพ่อนาให้กับภัยบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ทำให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากันมาตั้งดมยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังฟังวนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หักกันมาตั้งดมยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หักกันมาตั้งดมยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะขอบคุณค่ะออกทีวีครั้งแรกใช่ไหมมันตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะตาหนูล็อกแรกมากเลยค่ะหรอโอเคเป็นยังไงบ้างพี่อ้อยเลิกคะอ๋อต้องแต่ก่อนอื่นอ้อยขอชมว่าน้องเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วหน้าดูสวยมากเลยเวลาพูดเขาก็น้ำเสียงแบบมีเนื้อเสียงที่เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้อาจจะมีกังวลนิดนึงเพราะว่าคุณแม่บอกว่าปกติร้องคุณแม่ต้องทำมือไงสูงต้องมีแบบสูงต่ำสูงต่ำแต่วันนี้ประกวดอาจจะไม่กล้ามองคุณแม่มากเพราะว่าเกรงใจผู้แข่งขันก็เลยแบบเดี๋ยวมองเดี๋ยวเขาว่าโกงอันนี้ก็เลยอาจจะมีตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่านับถือหัวใจน้องในการที่แบบอยากจะออกมาสู้เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่ออนาคตของตัวเองพี่อ้อยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะครับเชิญพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อครับผมอ๋อมเป็นเด็กดีนะลูกค่ะแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่
มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้นำอยากจะเอาครอบครัวกลับไปอยู่ที่บ้านทำลงน้ำเพื่อจะได้ให้ชุมชนแถวนั้นได้มาซื้อหนูมีความคิดผู้ใหญ่เกินตัวแล้วก็เป็นเด็กดีอยากให้รักษาตรงนี้เอาไว้ส่วนเรื่องฝันที่อยากเป็นศิลปินหนูเริ่มต้นได้ตัวหนูเองเลยเดี๋ยวนี้มันมี TikTok มันมีโซเชียลเยอะแยะเลยหนูแค่กล้าร้องมันออกมาแล้วก็ส่งผ่านให้ทุกคนบนโลกโซเชียลได้ดูหนูต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองหลายคนบางคนดังมาจากในนี้ก่อนที่จะไปเป็นศิลปินอีกค่ะอย่างพวกไทดอนใช่ไหมครับก็มาจากตรงนี้ก่อนถ้าเรามีความฝันอยากเป็นศิลปินเริ่มต้นจากตรงนี้เลยลูกนะครับเพราะหนูเป็นคนที่พูดจาดีฉะฉานอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้อาจจะโดนความตื่นเต้นเล่นงานเพิ่งเคยออกทีวีครั้งแรกนะครับอาจจะต้องไปหลายๆที่ลูกแล้วก็วันนี้อาจจะขาดพลังไปหน่อยแต่เข้าใจได้ว่าเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาร้องออกทีวีฝึกฝนบ่อยๆนะลูกนะอ่ะลุงเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะเชิญครับลูกน้องอ๋อมนะคะเด็กวัยอายุ14เท่านั้นเองนะจ๊ะตั้งแต่เจอหน้ากันก็สัมผัสได้เลยถึงความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวคุณแม่พูดก็ภูมิใจรู้เลยว่าพื้นฐานครอบครัวเนี่ยอบอุ่นและให้ความรักซึ่งกันและกันดีมากอันนี้ดีนะลูกหนูอยู่ในพื้นฐานที่ดีมากทำให้หนูเป็นเด็กดีงานก็เยอะเรียน 3.9 อ่ะพี่แฟงครับผมโอ้โหพวกเรานี่4เทอมรวมกัน 3.9 อ่ะอ๋อ4เทอมรวมกันได้ 3.9 เหรอครับใช่ครับผม12เทอมรวมกันได้ประมาณ3กว่าเองครับผมอันนี้ต้องชื่นชมนะชื่นชมผมเหรอครับผมชื่นชมน้องเป็นเด็กดีขยันแล้วก็เรียนเก่งอีกต่างหากอนาคตดีแน่นอนส่วนเรื่องการร้องเพลงในวันนี้นะคะเพลงคนตอบบ่อยู่นะเพลงนี้มันก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะลูกเนาะแล้วด้วยวัย14แต่วันนี้เห็นแววเห็นพื้นฐานแก้วเสียงที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกแน่นอนและชื่นชมอีกอย่างนึงคือพี่เห็นแววความสวยในตัวหนูมากโครงหน้าเอ่ยรูปร่างเอ่ยอนาคตเนี่ยเป็นศิลปินที่ดีแน่นอนอย่าลืมอายุเรายังน้อยฝึกฝนบ่อยๆฟังเยอะๆทําซ้ำๆซ้ำๆแล้วประสบการณ์จะช่วยหนูเองลูกเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณสลาครับในระหว่างที่ดูวิดีโอของน้องอมกรรมการคุยกันว่าเราแอบเห็นเสน่ห์ของความลำบากเสน่ห์ของความลำบากก็คือเด็กตัวแค่นี้แต่ทำภารกิจยังกับผู้ใหญ่ครูประทับใจภาพในวิดีโอภาพหนึ่งก็คือหนูเดินถือขยะแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสยังกับว่าสิ่งที่ถือในมือนั้นมันเป็นสิ่งที่เลอค่าเลยเกินอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่หนูได้เปรียบนะลูกขยะนี่คนส่วนใหญ่เห็นแล้วอยากทิ้งแต่กับครอบครัวหนูและโดยเฉพาะออมแล้วนี่เห็นแล้วอยากเก็บและมองมันเห็นคุณค่าสายตาที่เห็นขยะมีคุณค่าคือว่ามันจะเห็นอีกอย่างอื่นที่มีคุณค่ามากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นให้สะสมทุกอย่างในเส้นทางที่มันลำบากนี่ลูกและก่อให้มันเป็นพลังชีวิตให้ได้ซึ่งครูเชื่อว่าอ๋อมทำได้ด้วยหนูเป็นเด็กเรียนเก่งปฏิภาณไหวพริบดีมากการร้องเพลงก็เหมือนกันลูกแก้วเสียงหนูดีมากออกเสียงสะอาดน่าฟังแต่ถ้าหากว่าวันนี้มันยังไม่เก่งพอก็อย่าได้ท้อให้รู้ว่าการเริ่มต้นหนูให้โอกาสตัวเองดีแล้วขอให้โอกาสเวทีตรงนี้ถ้าไม่สมหวังหรือยังไงให้โอกาสแบบที่พี่ไทยบอกก็ได้หนูมีมือถือใช่ไหมมีค่ะถ้ามีหนูอย่ารีรอลูกหนูเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นศิลปินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างง่ายๆก็คือ TikTok เลยร้องทุกวันร้องจนกว่าคนจะเห็นและเราจะเก่งขึ้นด้วยทุกคนให้กำลังใจออมนะครับสู้ต่อไปลูกขอบคุณค่ะครับถึงหน้าที่ของแชมป์ใหม่หมาดๆ1สมัยอย่างลุงโลพ่อค้าผัดไทยที่หวังอยากได้เงินทุนมาสร้างบ้านอยู่กับภรรยาสุดที่รักในบ้านปลายชีวิตวันนี้ลุงโลจะเข้าไปหมุนวงล้อเพื่อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่ได้เห็นลีลาได้เห็นน้ำเสียงของพี่โลแล้วประสบการณ์ตอนออกวงน่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนุกเลยสนุกครับอ๋อไปมาทั่วประเทศหรือยังทั่วแล้วทั่วประเทศแล้วสองวงที่ทั่วประเทศแล้วประทับใจที่ไหนที่สุดอุดรอำเภอเพนฝนตกเก็บตังค์ไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ไม่มีค่าตั๋วค่าตั๋วก็ไม่มีไม่มีก็อดอด
โอ้แบบมันแฉะมากมันเป็นดินเหนียวอ่ะสถานที่ตั้งเวทีอ่ะเป็นดินเหนียวแล้วฝนตกมาติดรองเท้าโอ้แบบทุลักทุเลแบบประทับใจประทับใจนี่โอ้แบบคิดจนถึงทุกวันเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมเลยไม่ลืมเลยเหตุการณ์ไหนโอ้โหร้องมาเป็นพันเวทีจำไอ้วันที่ไม่ได้ร้องนะฮะหลายอย่างคนดูที่ไหนที่เขาแบบคึกคืนมากที่สุดคนดูจะแถวนครปฐมชอบพี่เป่าอ๋อเหรอวัดไร่ขิงโอ้โหสุดยอดกีดกันใหญ่แฟนครับพี่เป่ากับพี่ยงสองแฟนครับมารวมกันโอ้ยมืดฟ้ามัวดินโอ้โหแบบโอ้โอ้หัวนี่ดำแบบมองสุดยอดเลยวัดไร่ขิงเนี่ยนครปฐมไม่มีคนแก่มาดูเลยหรือไงล่ะไม่มีหัวดำปีกันหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มที่กับ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศในฐานะแชมป์นั่นคือเพลงจดหมายจากแนวหน้าโอ้โหเพลงเก่าเอา M16 มายิงเลยครับผมจดหมายจากแนวหน้าจ้ากลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องทงชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอโมเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าที่คลึมอุราลืมข้าวปลาไม่แลเลี้ยวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสีย10กว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้า M16 หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำลงของน้อยพร้อมใส่สอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอกหน้ามนอยู่แนวล่างได้รับหรือยังเจ้ารอยฉันจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเลิกก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้า M16 หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำลงของน้อยพร้อมสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนออกหน้ามนอยู่แนวล่างได้รับหรือยังเจ้ารอยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเลิกก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีThank you.
ครับเฮ้ยทำนายเลยเดี๋ยวจะมีกระแสท่าเต้นฮิตกลับไปอีกครั้งจะมาก็ไม่มาจะไปก็ไม่ไปแม่มันแบบกึ๊กกักหนึ่งเหลือเกินแม่ลีลาสุดยอดเลยไงโอ้โหต้องบอกว่าออยแบบโดนตกเลยเรียบร้อยเพราะร้องแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องบอกตามตรงว่าออยอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับเพลงในยุคนั้นนะคะแต่ว่าพอได้มาฟังแล้วรู้สึกอุ๊ยเพราะจังเลยฟังแล้วอยากฟังอีกอยากฟังอีกหลายๆบทเพลงเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นแชมป์อยู่แล้วออยขอให้ได้แชมป์ไปอีกนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับเมื่อกี้บอกโอ้อ้ามาเชียร์มวยเลยมันโดนมันโดนพี่โลเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแต่ครั้งเมื่อวานที่ได้เป็นแชมป์เนี่ยที่เราบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเนี่ยโอ้โหมันมีเสน่ห์ตอนนี้ได้เห็นภาพเนี่ยมันยิ่งสมบูรณ์เข้าไปใหญ่พี่นะครับพี่เป็นคนมีเสน่ห์มากเหมือนถ้าผมดูพี่ผมอยากดูต่อพี่มีเสน่ห์ไอ้ท่าจะไปก็ไม่ไปมันเป็นท่าที่หายไปนานมากแล้วเขาเก๋ามากบางคนก่อนขึ้นร้องเพลงโอ้โหทำสมาธินี่เขาเชื่องเลยพี่เชื่องเลยพี่กล่อมเพลงกับเวทีนี่เชื่องเชื่องมากพี่จะเล่นอะไรมันก็ได้นี่พี่ทำให้เพลงนี้มันเชื่องและทุกคนสบายทำให้ทุกคนอยากจะเห็นพี่เอ๊ะจะออกท่าไหนจะออกอะไรและที่ผมชอบมากๆเป็นเอกลักษณ์ของพี่เสียงปืนลั่นปังนี่เอากลับมาอีกแล้วอะไรนะครูกลางดวงควาเออควาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยแม่เป็นคาแรคเตอร์ซึ่งหาฟังได้ยากมากเลยนะครับผมจะตามดูพี่ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พูดว่าไงคะต้องบอกว่ามีเสน่ห์น่ามองน่าฟังแล้วพี่โลนะเป็นคนเวลาร้องเพลงนะจัดบุคลิกภาพตัวเองดีมากมีความเท่สมาร์ทมีความสมาร์ทมีความเท่เหมือนเด็กวัย29อย่างที่บอกอ่ะดีมากๆแล้วเพลงนี้ฟังแล้วก็เพลินๆอย่างพี่ไทบอกคือบางคนที่เอามาร้องรู้สึกว่าตั้งใจอ่ะมันก็เลยมีความแบบตั้งใจเกินไปแต่พี่โลแล้วแบบสบายๆแล้วมันแบบน่าฟังมากฟังแล้วอยากฟังอีกอยากให้อยู่ต่อหลายๆสมัยเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมเป็นไงครับคุณสลาครับโทรเป็นจดหมายจากแนวหน้าที่มีกลิ่นอายใกล้เคียงกับยอดรักสลักใจมากที่สุดคนหนึ่งที่ครูเคยฟังมานะเป็นการร้องนอกจากเสียงเพราะและเป็นคนเข้าใจเพลงนะอย่างที่พี่ไทยบอกว่าทำให้เพลงดูเชื่องไปเลยจะเล่นยังไงรู้หมดเนื้อเสียงยังดีนะครับพี่โลเนื้อเสียงยังรู้สึกว่ายังอยู่ในวัยใช้งานนะหมายถึงวัยของเสียงนะร้องเก่งครับชื่นชมครับครับขอบคุณครับและถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับสองคะแนนรู้เรื่องให้เป็นแชมป์ทันทีคะแนนแรกจากพี่ชมพู่ครับอุ้ยเย่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 จะได้ไม่ต้องหนักใจมาดูกันว่าในการป้องกันแชมป์ครั้งนี้ครั้งแรกของแชมป์ใหม่พี่โลฮะใครจะออกนำไปก่อนระหว่างกุตาดวนหรือว่าแชมป์พี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่โลครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของพี่โลแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อน้องอ๋อมเสมอกัน1ต่อ1ฮะดูคะแนนจากสุดท้ายจากครูสลาจะจบตรงนี้เลยได้ลุ้นกันต่อไปพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนใช่แกโลครับผมแชมป์สองสมัยจ้าขอดูหน้าจะครูสลาครับพี่โลครับผมโอ้เป็นไงครับครูสลาครับวันนี้จริงๆอาจจะร้องยังไม่ได้ดั่งใจนะลูกใช่ไหมแต่อย่าเสียใจเพราะวันนี้ถ้าหนูฝันอยากเป็นนักร้องหนูได้ลงมือแล้วลูกหนูได้ลงมือแล้วและพิเศษมากกว่านั้นวันนี้หนูเป็นอีกคนที่มีโอกาสครั้งเดียวแต่ทําได้เยอะก็คือการพาคุณแม่และก็คุณยายเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากลูกที่หนูพาทุกคนมาตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คนอื่นทําได้ยากแต่หนูทําได้และที่สำคัญกว่านั้นคือหนูได้ร้องเพลงกับคนเก่งมากไม่ได้ชมพี่โลนะ
นี่คือคนร้องที่เป็นอาจารย์ของวิชาลูกทุ่งได้เลยลูกเกี่ยวกับการร้องเพลงลูกทุ่งต้องร้องแบบนี้ซึ่งหนูได้แข่งกับคนเก่งหนูจะแพ้ก็อย่าเสียใจลูกทางฝันของหนูเริ่มต้นขึ้นแล้วพัฒนามันต่อไปสู้ต่อไปครูเชื่อว่าทุกคนให้กำลังใจหนูนะลูกนะสู้ต่อไปครับคงครับสู้ได้อยู่แล้วประกายในสายตารอยยิ้มที่ส่งออกมามันมีพลังมากใช้พลังนี้ต่อสู้ต่อไปความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะวันนี้ทางรายการมอบเงินกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดย Lowland Natura เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีเชิญยามิโลครับจะได้เงินทุนไปเท่าไหร่โอ้ยแม่เฮ้ย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 สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าคุณเดินไปอยู่ 5,000 บาทนี้รับคุณใหม่ 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนเนตราอยู่ 10,000 บาทแม่ติดตามการเดินทางของแชมป์คนนี้ได้นะกับรายการของเราครับดวลเพลงชิงทุนวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเรานะออยเลอร์ไทดอลมิวสิกครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะพี่ไทยธาวุฒิพิชมพูสันติตาและกุศลากุณวุฒิครับขอบคุณค่ะติดตามการเดินทางของนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว